็ต้องคิดทำยังไงก็เราเกิดนะก็แก่เจ็บตายมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องธรรมดาไม่มีใครกับพระพุทธเจ้าที่ต้องตายดังนั้นถ้าพระพุทธเจ้าก็เราก็คิดเอาอาตมาก็ได้แต่พูดอย่างนี้แหละแม้ใครจะไม่ตายนะอยู่ในโรงพยาบาลหรืออยู่ในภาวะที่มันอยู่ขั้นหนักเท่าไหร่แล้วก็แล้วแต่ควรตายแล้วก็ตามก็ให้สติแบบนี้ทุกคนนะคอยคิดถึงว่าถึงเวลามันจะตายก็ตายจะอยู่ก็อยู่ก็บอกให้ทุกคนเราก็วางใจเท่านั้นเองเพราะเราเรียนมาแล้วมากมายว่าถ้าพบว่าเราตายแล้วเราจะเกิดอีกแม้เป็นพระอรหันต์ก็เกิดได้ทางจิตเป็นปรินิพพานที่ไม่ตัดภพตัดภูมิไม่ตั้งจิตตายตั้งจิตยังต่อภพภูมิหรือว่าไม่ต่อถ้าคนที่ยังไม่เป็นพระอรหันต์ไม่ต่อภพภูมิมันก็ต้องเกิดอีกการวิบากเท่านั้นแหละวิบากมันไม่หมดกิเลสมันยังเหลืออยู่มันไม่หมดมันสูญไม่ได้หรอกมันจะสูญได้เพราะทุกเมื่อกิเลสหมดสิ้นเปรียบเป็นอรหันต์ตรงนั้นก็ตั้งจิตให้มันดีจะอยู่หรือจะเป็นหรือจะตายทุกวินาทีเราต้องทำจิตให้เราเป็นกุศลทำจิตของเราให้ไม่ติดไม่ยึดไอ้ตัวไม่ติดไม่ยึดนี่แหละว่าไม่ต้องห่วงอาวรณ์อะไรไม่ติดไม่ยึดอะไรนี่เป็นกุศลสูงสุดนะถ้ายิ่งรู้จักปรมัตถ์แล้วถือว่าเป็นบุญเลยเป็นกรรมชำระกิเลสกิเลสไม่ต้องติดยึดอะไรเลยวางว่างเปล่าไปเลยนี่แหละทำจิตว่างเปล่าชั่วคราวก็ตามก็เป็นอนิสงส์จะไปชั่วคราวก็เป็นอนิสงส์ไอ้พวกเราไม่มีการติดยึดไม่มีการต่ออะไรอีกเป็นประโยชน์ส่วนพระอรหันต์นี่จะเป็นหลวงท่านหลอกถ้าจะตั้งจิตต่อท่านพบถ้าเขาไม่ตั้งจิตวางก็จะตั้งจิตธรรมดาถ้าตั้งจิตต่อพบต่อคูณธรรมดาท่านก็ยังอยู่ในกัปปสงสารเพื่อที่จะบำเพ็ญต่อทำประโยชน์ให้แก่สัตว์โลกต่อไปประโยชน์ท่านหมดแล้วพระอรหันต์ประโยชน์ตนจบถ้าจะอยู่ต่อก็คิดบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่โลกต่อไปโลกการุกรรมต่างฉะนั้นเองส่วนคนที่ยังไม่ถึงขั้นอรหันต์ก็จะต้องทำจิตเหมือนกันพระอรหันต์เป็นแต่เพียงว่าเราไม่รู้ว่ามันวางคืออะไรแต่เราต้องวางพระอรหันต์ทุกองค์ท่านจะเกิดไม่ต่อภพต่อภูมิท่านก็วางเลยเราก็ทำจิตเหมือนกับพระอรหันต์วางเลยเราเข้าใจเท่าไหร่ก็จะไม่ว่างวางดีที่สุดช่วยเราทุกอย่างทำจิตว่างวางคนป่วยเนี่ยป่วยหนักยิ่งหนักก็ยิ่งวางได้นะหนักเจ็บปวดอะไรต้องยิ่งวางเนี่ยมันจะคลายมันจะเบามันค่อยชั่ววางลืมไปเลยระวังลืมไปเลยป้าเรื่อยๆทำจิตอย่างนี้จะมีพลังนะจะช่วยตัวเองได้จะดีไม่ดีสังขารร่างกายจะฟื้นได้ด้วยสังขารร่างกายที่เจ็บป่วยจะฟื้นกลับได้บางทีเป็นปาฏิหาริย์เป็นได้เป็นนั่นเลยจริงๆหัดฝึกทุกคนเป็นก็ต้องหัดฝึกว่างหัดวางหัดปล่อยจิตวางว่างจะหัดทำหัดทำมันก็สามารถจะมีพลังฝึกซ้อมมากๆมากๆมากๆก็ชำนาญก็ทำได้ถ้าว่ามันไปได้นั่นมันก็เป็นการช่วยทุกอย่างมันก็ต้องมีการหัดว่างหัดปล่อยในผู้ที่ปฏิบัติธรรมผู้ไม่ปฏิบัติธรรมก็ไม่หัดว่างมันก็ไม่รู้การหัดว่างหัดปล่อยไม่ได้ขาดทุนนะมันเป็นการว่าตัวเป็นผู้ที่ยังไม่เป็นอะไรวางมันปล่อยได้ไม่แต่คนมันวางปล่อยไม่เป็น
โดยไม่ใช่นักปฏิบัติธรรมจริงไม่ฝึกปรือเลยมันต้องหัดฝึกแบบทุกคนเด็กๆก็หัดเข้าใจเท่าไหร่ก็เท่านั้นว่าเราจะปล่อยวางจิตใจว่าทำเฉยไม่ห่วงไม่หาไอ้คำว่าวางนี่คือไม่ห่วงไม่หาอะไรไม่ห่วงไม่กังวลไม่ติดไม่ดูไม่เอาอะไรไม่อยากได้อะไรนั่นแหละทุกข์ต่ออาการอยากได้คืออะไรไม่อยากได้แล้วไม่อยากได้แม้แต่เราจะนึกมันต่อไปก็จะยังอยู่หรือจะตายเชื่อครับอาการใจนะครับจะเกิดอาการใจมันก็เป็นการที่การแบบวางศาสนาพุทธผู้ที่ฝึกแบบนี้มีเยอะหัดวางจะว่าเฉยเยอะแต่ตอนนี้เราบรรลุแล้วที่จริงแล้วประโยชน์มันเป็นการเบาการปล่อยวางการสบายการคือของมีหนักอะไรก็ฝากไปให้ถึงไอโฟนก็คิดถึงอยู่แต่มันเหมือนแก้ตัวเนาะมันแก้ตัวมันเหนื่อยแล้วไปไม่น่าเชื่อฮะปัจจุบันพอปัจจุบันก็ไม่ถามเขาอยู่ไหนครับเพราะว่ามันมีก็รับปากเขาเสร็จแล้วไปนะก็ต้องขอไปจริงนะกลับใจดีๆดังที่ว่าเลยก็เปิดทวนฟังดูไม่มีอะไรอื่นเลยอันนี้ดีที่สุดกลับใจว่านี่ดีที่สุดมีวิบากไหนก็ยอมสมคิดก็วิบากใครวิบากมันนี่แหละแล้วก็เห็นตัวดูเราก็บากบากก็ช่วยกันนี่แหละก็ดีพวกเรามีศาสนาพุทธมาดูแลกันไปจนกันจะตายจากกันเกิดขึ้นแก่ขึ้นจะตายกันไปนี่แหละยังไงก็ประจันความพวกนี้ก็จะอยู่ในคนไปแต่ละคนใครที่มีใจแคบรู้จักเพื่อนรู้ดูแลนั้นคนมีบ้าอยากทำหัดมีใจเอ๊ะทำไมเราใจแคบเราไม่รู้ถึงใครสารณียะไม่รู้ถึงกรรมไม่รู้ถึงด้วยใจเมตตาด้วยใจเพื่อดูด้วยใจที่ช่วยเหลือนี่เป็นจิตดีนะจิตที่จะช่วยเหลือซึ่งมีในภาวะปกติมีในภาวะที่เราเองเราคุณจะช่วยผู้อื่นแต่ก็ไม่ดื้ออย่างไพพงเนี่ยอยู่ในวาระที่ไม่ดื้อถือผู้อื่นไม่ไหวแล้วเขาจะดื้อถือแต่ตัวเองช่วยตัวเองสักพอทำไมถึงคิดถึงเรื่องที่เป็นคนนี้จะช่วยคนนี้ไม่ได้หรอกเราก็อยู่ในวาระคนละอย่างเท่านั้นกันแต่คนธรรมดาสามัญที่ไม่เป็นอะไรแข็งแรงดีนะสมบูรณ์ดีคนเดินกันไปถึงคนไหนน่าเป็นทุกคนไหนอยู่ในภาวะที่ควรจะต้องไปช่วยเหลือหน่อยช่วยกันหน่อยเป็นน้ำใจเป็นจิตที่ยิ่งใหญ่การไปถึงอยากจะไปช่วยคนนั้นคนนี้นะไปถึงสุดยอดของจิตความเป็นคุณค่าของมนุษย์ก็จะดึงกุญแจสังขารจะคุมกันไปศาสนาไหนก็เหมือนกันอันนี้เป็นหมดศาสนาเพราะเป็นคุณค่าสากลทุกคนต้องเข้าใจว่าไม่เห็นแก่อะไรไม่นึกถึงอะไรนอนจะหลับตาป้อไม่ได้อะไรเลยก็ไม่นึกถึงอะไรใครไม่ช่วยใครเป็นการสอนจิตโตสอนจิตไม่รู้จักในวาระที่ควรจะเป็นสิ่งที่ควรจะได้ทำนะมาละมาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆก็ไม่ได้ไปไหนก็ไม่พอไหวโอ้ยพา
่ะ